คนนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับวินิซิอุสจูเนียร์คว้ารางวัลโซคราเตสอวอร์ดครับต่อสู้กันเหยียดผิวนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์ปีกตุชิตของเรอัลมาดริดครับคว้ารางวัลโซคราเตสอวอร์ดในพิธีมอบรางวัลบัลลงดอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับการมีส่วนร่วมกับการต่อสู้กันเหยียดผิวเราต้องบอกว่าวินิซิอุสจูเนียร์ตกเป็นเป้าเหยียดผิวอยู่บ่อยครั้งในเกมลาลิกาสเปนตลอดช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้รับการชื่นชมจากการเริ่มต้นมูลนิธิเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยากไร้ในบราซิลนะครับมาฟังสิ่งที่วินิซิอุสจูเนียร์ได้ให้สัมภาษณ์หน่อยหลังจากรับรางวัลเขาบอกว่าผมจะยังเข้มแข็งต่อไปในการต่อสู้กับการเหยียดผิวมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่ต้องพูดถึงการเหยียดผิวในทุกวันนี้แต่เราต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ผู้คนได้รับความทุกข์น้อยลงดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้และได้ช่วยเหลือเด็กๆมากมายในบราซิลมันน่ายินดีสำหรับผมที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พวกเขามีโอกาสดาวเตะวัย23ปีอย่างวินิซิอุสจูเนียร์เป็นแข้งบราซิลเพียงคนเดียวใน10อันดับแรกของการจัดอันดับบัลลงดอร์ในปีนี้หลังจากยิงไป23ประตูทุกรายการให้กับเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับทางด้านของวินิซิอุสเองยังไว้อาลัยให้กับเปเล่ตำนานผู้ล่วงลับนะครับผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักเตะบราซิลเหมือนกันหลังเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยวัย82ปีนะครับวินิซิอุสได้พูดถึงเปเล่เขาบอกว่าเปเล่คือพระเจ้าสำหรับผมและหากผมอยู่ที่นี่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยเขาทำให้บราซิลก้าวไปอีกระดับและผู้คนก็เคารพผู้เล่นชาวบราซิลด้วยมรดกอันยิ่งใหญ่ที่เขาทิ้งไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่วินิซิอุสจูเนียร์ได้พูดถึงเปเล่เราต้องบอกว่าสถาบันวินิซิอุสจูเนียร์ครับก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2020โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความยินยอมของฟุตบอลมาช่วยสร้างสรรค์วัฒนกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียนรัฐบาลของบราซิลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจนะครับที่เขาต่อสู้กับการเหยียดผิวมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับได้รับรางวัลโซคาราเตสอวอร์ดนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม